เปิดโฉมขบวนการผอ.ไข่ต้มไม่สลดลอยหน้าในโรงเรียนจี้ปปช.อย่าปล่อยเชื้อร้ายจำได้ไหมผอ.ขนมจีนน้ำปลาโดนโทษ192ปีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อยเพื่อทำการเอาผิดกับนักเรียนกรณีที่มีการโพสต์คลิปภาพอาหารกลางวันในถาดหลุมค่ะที่มีข้าวเปล่าไข่ต้ม1ใบและก็น้ำพริกตาแดง1ห่อในความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จนกลายเป็นคดีพลิกค่ะเพราะว่าต่อมาเมื่อทางผู้อำนวยการคนดังกล่าวถูกขุดพฤติกรรมตั้งแต่อยู่โรงเรียนเดิมก่อนที่จะย้ายมาโดยทางด้านของเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านก็ได้มีการออกมาแฉรัวๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดวีรกรรมของผู้อำนวยการข้าวไข่ต้มสมัยยังอยู่สงขลาก่อนที่จะย้ายไปก่อเรื่องที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์แม่ละน้อยซึ่งก็เป็นผอ.ค่ะอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลามาก่อนก็เรียกว่ายืนหนึ่งค่ะในเรื่องของการใช้เงินโรงเรียนที่ได้มีการรับงบมาซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ20กว่าล้านบาทแต่มีเงินเหลือใช้จ่ายราว10กว่าล้านทางผู้อำนวยการค่ะมาอยู่ได้เพียงแค่15เดือนก็กลับมีการใช้เงินจนเหลือแค่เพียง 64,000 กว่าบาทและยังมีพฤติกรรมที่ไปขึ้นหอที่พักตอนตี5แล้วก็บังคับให้น้องๆทำการอัดคลิปบอกว่าผอ.ไม่ผิดและในช่วงที่มีการปิดเทอมค่ะก็ยังมีการปล่อยให้นักเรียนนั้นไปอยู่วัดเพราะนักเรียนเกือบร้อยชีวิตในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21แม่ละน้อยส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นชาวเขาที่ครูมีการไปรับมาจากดอยต่างๆซึ่งบางคนค่ะก็กำพร้าพ่อแม่แยกทางกันหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีบ้านให้กลับจึงต้องมากินนอนแล้วก็ใช้โรงเรียนนั้นเป็นบ้านและช่วงปิดเทอมที่หยุดค่ะก็จะอยู่ที่หอพักในโรงเรียนแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดมาแต่พอผู้อำนวยการมีการย้ายเข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้กลับมีการออกนโยบายใหม่ค่ะพอปิดเทอมค่ะก็สั่งปิดหอพักปิดโรงครัวไม่ให้อยู่โรงเรียนแล้วก็อีกหลายเรื่องด้วยกันและพบว่าทางด้านของเพจค่ะก็ยังมีการออกมาเปิดโปงเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเรื่องราวสุดเอือมระอานี้ผู้อำนวยการไม่ได้ทำคนเดียวแต่ร่วมทำกับครูคนอื่นๆด้วยเรียกว่าเข้าข่ายทำกันเป็นขบวนการโดยทางเพจค่ะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าเปิดตัวทีมขบวนการข้าวไข่ต้มลูกน้องคนสนิทของผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21แม่ละน้อยที่แจ้งความจับนักเรียนที่โพสต์ข้าวไข่ต้มเบอร์1ครูสอนวิชาสังคมเป็นลูกน้องคนสนิทตัวแรงของผู้อำนวยการอยู่มานานชอบพูดคำหยาบขึ้นเสียงกับน้องๆควบคุมอารมณ์ไม่ได้เอาเวลาสอนไปเดินตามผู้อำนวยการไม่ค่อยอยู่หอกลับมาตีห้าดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วก็โวยวายใส่น้องๆและเป็นมือคีย์บินอาหารลงระบบรับบินจากผู้อำนวยการและครูโภชนาการแล้วทำการตั้งเบิกให้กับผู้อำนวยการเซ็นดูแลสมาชิกทีมคนอื่นๆเสมือนพี่ใหญ่ส่วนเบอร์สองเดิมก็เป็นครูอัตราจ้างอยู่ราชประชานุเคราะห์43ก่อนที่จะมีการลาออกไปเป็นครูสอนประถมที่เชียงใหม่จากนั้นก็มีการสอบบรรจุได้เลยเลือกลงตามผู้อำนวยการมาอยู่ที่ราชประชานุเคราะห์21เพราะผู้อำนวยการวางตำแหน่งล็อกที่ไว้ให้เรียบร้อยขึ้นแทนเป็นคนสนิทอีกคนซึ่งตัวก็ติดกันแทบจะ24ชั่วโมงทำตามทุกอย่างเหมือนครั้งที่อยู่สงขลาพอเข้ามาเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพได้สักพักก็มีการควบตำแหน่งหัวหน้าโภชนาการแทนคนเก่าที่ผู้อำนวยการมีการปลดออกทำหน้าที่คุมโรงครัวเวลาอาหารไม่พอกินก็ไม่ให้ไปตักข้าวในโรงครัวห้ามไปหาพ่อครัวเอาปากกระป๋องถ้าไม่อิ่มก็ไปขอเพื่อนๆกันเอาเองเบอร์3พนักงานข้าราชการครูกิจการแม่สนิทกับผู้อำนวยการนับกันเป็นล้านชอบลงโทษนักเรียนแบบหนักๆในเวลานอนช่วง 3-4 ทุ่มจนเกือบจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันและก็มีการสู่พอร์ตในโรงเรียนด้วยเบอร์4ครูสอนวิชาเคมีวิทยาศาสตร์ลูกน้องอีกคนคอยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้อำนวยการพูดไม่ค่อยเพราะกับนักเรียนอดีตก็เคยมีประวัติลวนลามนักเรียนที่โรงเรียนเก่าด้วยเบอร์5เป็นครูสอนดนตรีศิลปะมือหวดนักเรียนลงโทษด้วยของหนัก
ด้วยไม้กระบี่กระบองจนก้นเขียวช้ำเป็นที่รู้จักกันในโรงเรียนว่าครูไก่เพราะชอบทิ้งหอไปชนไก่มาใหม่ๆเอาไก่ไปเลี้ยงที่หน้าระเบียงหอเป็นพนักงานข้าราชการที่ผู้อำนวยการเลือกเองล่าสุดค่ะในเพจดังกล่าวก็ยังมีการเปิดคนในขบวนการเพิ่มอีก2รายซึ่งถือว่าเป็นทีมการเงินของขบวนการข้าวไข่ต้มคนแรกรองผู้อำนวยการเดิมเป็นครูราชประชานุเคราะห์31มือขวาคนสนิททำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ผู้อำนวยการเลือกให้บรรจุที่โรงเรียนเป็นคนดูแลการเงินแล้วก็จัดหาวัตถุดิบสำหรับทำอาหารคนที่2ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้าครูการงานอาชีพควบตำแหน่งหัวหน้าการเงินแทนคนเก่าที่โดนผู้อำนวยการปลดออกเพราะไม่ยอมทำตามคำสั่งมีหน้าที่จะแจ้งการเบิกจ่ายตกแต่งบินค่าอาหารให้กับผู้อำนวยการเลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าใครเมื่อโพสต์ดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นกินรวบทั้งวงจัดเต็มเลยนะแอดสู่ๆค่ะแอดว่าแต่แก๊งนี้ยังอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าคะซึ่งทางด้านของแอดมินเพจค่ะก็ได้มีการเข้ามาตอบว่ายังอยู่ครับหลายคนค่ะก็เกิดความเป็นห่วงน้องๆมีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแล้วแบบนี้น้องๆเขาจะอยู่กันอย่างไรจะเอาอะไรมาสู้กับคนพวกนี้บางคนค่ะก็แนะว่าดันให้ออกยกทีมไปเลยไม่คู่ควรกับคำว่าแม่พิมพ์ของชาติเลยทีมใหญ่มากสงสารน้องๆต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดไม่งั้นไม่มีใครกลัวยังเก่งก็แค่โดนย้ายย้ายเสร็จก็ไปสร้างปัญหาที่อื่นอีกไม่รู้จักจบจิตใจพวกคุณทำด้วยอะไรไม่น่าใช้คำว่าครูเลยเสื่อมเสียหมดและบางคนก็บอกว่าวันครูเปิดตัวครูตัวเต็งจัดให้หนักเลยครับเอาให้สุดค่ะต้อนรับวันครูเรื่องแบบนี้ควรดันค่ะกระแสสังคมจะช่วยสร้างแรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีคนประเภทนี้ในราชการจะเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งการเจริญของประเทศต้องรับโทษให้หนักมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะโทษทุกวันนี้มันเบาและมีช่องโหว่มากมายบวกกับเส้นสายคนทำผิดเลยรอดมาตลอดบางคนก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ว่าพอดเรื่องของผู้อำนวยการคนนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนสักทีเอาติดตารางให้หมดเลยค่ะหากินกันแบบนี้ทำไมคนแบบนี้ถึงยังมีที่ยืนในสังคมได้อีกเป็นประชาชนทั่วไปติดตารางไปแล้วมั้งทั้งนี้ค่ะจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าในช่วงปี2562ก็เคยเกิดเหตุการณ์ในทำนองนี้มาแล้วจนถึงขั้นมีการฟ้องร้องเป็นคดีใหญ่ขึ้นมาจากกรณีผู้อำนวยการขนมจีนน้ำปลาที่ศาลมีการตัดสินต้องโทษ192ปีลดเหลือติดคุกจริง50ปีเพราะมีพฤติการร้ายแรงศาลไม่ปราณีจากที่นายสมเชาสิทธิเชนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่มีปัญหาการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลด้วยการให้กินขนมจีนกับน้ำปลาซึ่งคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8เมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2565ได้มีการตัดสินลงโทษอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำเลยกรณีที่มีการทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาลซึ่งก็มีการแชร์คลิปเด็กนั้นกำลังกินขนมจีนราดน้ำปลาเป็นอาหารกลางวันในช่วงปี2562ก่อนที่จะถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.สอบสวนชี้มูลความผิดส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้องร้องดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายและมีการยืนยันว่าศาลนั้นพิพากษาลงโทษจำคุกผู้อำนวยการขนมจีนน้ำปลา192ปีแต่ติดจริง50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3แต่ไม่ว่าในท้ายที่สุดผลจะออกมาเป็นอย่างไรคดีนี้ก็นับว่าเป็นกรณีศึกษาสำคัญเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นกระทำผิดซ้ำรอยไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างชัดเจนอีกกรณีหนึ่งโดยเฉพาะการบิดบังเอาผลประโยชน์จากงบอาหารกลางวันของนักเรียนที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด